สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง namespace ไปละนะฮะแล้วก็พยายามจัดโครงสร้างให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนถัดมาแล้วก็มาดูวิธีการใช้ namespace กันเลยนะตัวอย่างให้เห็นภาพกันเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยปัญหานะครับซึ่งเราจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยสิ่งที่ชื่อว่า partial class นะครับโอเคก่อนพูดถึง partial class เรามาดูตัวอย่างการใช้ namespace กันหน่อยนะฮะอันนี้เราได้สร้างโฟลเดอร์ microsoft officeเป็นต้องโฟลเดอร์ Microsoft นี่อ่ะเราคือในโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับ1คลาสต้องมี1ไฟล์ใช่ไหมนะแล้วเราก็ตั้ง namespace ตามชื่อบริษัทตามชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็ตามชื่อบริการที่ให้ไปละนะครับเราก็ต้องมีโฟลเดอร์ตามนั้นนะฮะตามนั้นมันขาด Visual Studioอันนี้คือต้องไปสร้างโฟลเดอร์เองนะในไฟล์ explorer นะครับในคอมพิวเตอร์ทั้งหลายในโปรเจกต์เราอ่ะนะครับให้มีตามนี้นะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างที่สอดคล้องกับ namespace ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยว่า1คลาส1ไฟล์โอเค perfect นะฮะส่วนอันนี้เหมือนกัน1คลาสนี่1ไฟล์นะครับแล้วก็เก็บอยู่ในโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ถูกต้องก๊อปมาเลยละกันถือว่าอยู่ namespace เดียวกันโอเคครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยคืองี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าสังเกตว่าชื่อคลาสเนี่ยมันชื่อ test ครับชื่อคลาสมันชื่อ test นะแล้วก็กลไกของคลาสนี้ไม่มีอะไรมากเป็นคลาสที่เอาไว้เทสโดยเฉพาะแล้วก็มันจะมีเมธอดที่ต่างกันเพียงแค่นี้ฮะมี run แล้วก็ walk คือวิธีการเทสต่างกันแค่นั้นเองนะฮะโค้ดไส้ในช่างมันเถอะนะคือให้รู้เฉยๆว่าในเทสเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่จะเอาไว้เทสนะครับปัญหาก็คือไอ้ฟังก์ชันเทสพวกนี้บางทีแล้ววิธีกลไกการเทสเนี่ยมันมีกลไกที่ต่างกันนะครับแล้วกลไกเทสนึงอาจจะยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็พอเราบอกว่าจะเปลี่ยนไปอีกกลไกเทสหนึ่งเราก็เลยโอเคงั้นสร้างคลาสขึ้นมาใหม่แล้วไงแล้วลองคิดดูถ้าสมมุติเรามีเคสที่จะเทสสักประมาณ 20-30 เคสนะแล้วเราจะต้องมานั่งตั้งชื่อคลาสเทส1ถึงเทส200เหรอมันคงไม่ไหวใช่ไหมนะครับเพราะจริงๆมันคือคลาสเทสนั่นแหละมันคือเทสอันเดียวแต่มันมีฟังก์ชันหลายอันแล้วเราไม่อยากให้มันอัดกันอยู่ในไฟล์เดียวดูไม่รู้เรื่องนะอยากให้มันดูง่ายๆมันมีกลไกไหมที่จะทำให้แบบไม่ต้องมานั่งสร้างคลาสเทส1ถึงเทส200อะไรเงี้ยนะครับกลไกนั้นมีครับมันชื่อว่ากลไกที่ชื่อว่า partial class หรือคลาสบางส่วนคลาสมี full class นะมี partial class ด้วยนะคลาสปกติคือ full เต็มเลยนะแล้วก็มี partial class นะครับ partial class หน้าตาเป็นไงมาดูกันนิดนึงนะครับเขียนอย่างนี้ partial class จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะมีการประกาศตรงนี้ขึ้นมา partial class ให้รู้ว่า class เนี่ยมันยังไม่จบนะมันอาจจะมีคนไปเขียนต่อ class นี้ในไฟล์อื่นอีกก็ได้นะครับก็แน่นอนอย่างนี้เราตั้งชื่อว่า test 1ตรงนี้นะ test 1เพราะว่า1 class 1หรือ1 partial class ยังไงซะมันต้องมี1ไฟล์นะครับเราก็พิมพ์ partial class อย่างนี้นะในชื่อ class มันยังเป็น class test อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นไฟล์2 test 2เมื่อกี้นี้นะแต่เราพิมพ์ partial class เหมือนกันนะเราชื่อ class ยังเหมือนเดิมคือ test นะครับคือถ้าสรุปก็คือ2ไฟล์เนี่ยมันก็คือ class test เหมือนกันแต่ว่ามันกระจายส่วนของข้างใน class test เนี่ยออกมาอยู่2ไฟล์นะครับไฟล์หนึ่งเป็น run อีกไฟล์หนึ่งเป็น walk ไฟล์หนึ่งเป็น run ไฟล์หนึ่งเป็น walk นะครับเพื่อที่ให้เราสามารถที่จะดูคลิก test 1แล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันคือ class test นะแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันการ test 1 test case อีกอันหนึ่งก็ test 2ก็อยู่ใน class test เหมือนกันแต่เป็น use case test case ที่2นะครับเป็นต้นนะฮะนี่ก็เรียกว่าเท่นะฮะเท่ก็ช่วยอะไรได้บ้างก็ช่วยทำให้เราไม่ต้องตั้งคลาสชื่อคลาสเยอะๆนะครับ
ไม่ต้องตั้งชื่อคลาสได้เยอะใช้คลาสเดียวกันไปเลยนะฮะแล้วก็จ่ายออกมาอยู่2ฝ่ายได้นะฮะนั่นคือ partial class นะครับ partial class นะฮะซึ่งสรุปง่ายๆก็คือถ้าเอา2ฝ่ายเนี่ยมารวมกันเนี่ยนะ2 partial เนี่ยมารวมกันมันก็คือได้ตัวเนี้ยครับมันก็คือได้ตัวนี้นั่นเองนะฮะแล้วนั่นแหละครับก็คือเรื่องของ partial class นะครับก็คลาสบางส่วนนะฮะกระจายแบ่งมันเอาเป็นหลายส่วนกระจายอยู่ในไฟล์แยกกันได้นะครับเราก็ได้เห็นละมีกลไกการใช้ namespace ใช้ยังไงนะฮะใช้ยังไงก็แน่นอนว่ามันเป็น partial class เนาะมันต้องอยู่ใน namespace เดียวกันนะครับ namespace เดียวกันตามนี้นะครับโอเคครับ